ภาพหายากพี่น้องไม่รวมตัว5ปีกว่าชายมิกต้องจารึกที่ชายคนโตก็มาร่วมเฟรมจุ๊บเลยแอปยังคอมเมนต์สงกรานต์โผล่ไลค์มิกร้องไห้หลายรอบตามมาดูพี่ภาพหายากพี่น้องไม่รวมตัวมา5ปีกว่าชายมิกต้องจารึกที่ชายคนโตก็มาร่วมเฟรมจุ๊บเลยเป็นคู่พี่น้องในวงการที่รักและผูกพันกันมากชายชาตโยดมกับมิกบรมวุฒิล่าสุดชายชาตโยดมได้แสดงละครเวทีพิษสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลมิกน้องชายมาติดตามผลงานพร้อมให้กำลังใจพี่ชายแถมร้องไห้หลายรอบขณะนั่งชมเดอะมิวสิคัลก่อนจะโพสต์คลิปชมคลิปสุดผูกพันของพี่น้องเข้าสวมกอดจุ๊บพี่ชายพร้อมแคปชั่นชื่นชมมากๆว่าเก่งมากพี่ชายเล่นดีต้องให้รางวัลอีกสนุกมากรอบที่3ก็ยังสนุกขึ้นทุกครั้งที่ดูเลยซะด้วยซ้ำเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วนะครับกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิษวาดเดอะมิวสิคัลรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมละครเวทีอยู่ได้ต่อเมื่อมีคนดูแสงสีเสียงครบจริงๆใครยังไม่ดูรีบหาตั๋วเลยนะครับฮิราณีก่อนจะโพสต์อีกคลิปชมคลิปร่วมเฟรมที่เอกที่ชายคนโตของครอบครัวมาร่วมเฟรมและให้กำลังใจน้องชายด้วยพร้อมแคปชั่นน่ารักถึงความผูกพันพี่น้องด้วยว่าช่วยกรุณาไม่โฟกัสที่การเขย่งจุ๊บของหนูอีกพี่น้องไม่รวมตัวกันมา5ปีกว่าขาดน้องนิ่มคนเดียววันนั้นภาพหายากที่พี่เอกจะจุ๊บพี่ชายอีกอันนี้ต้องจารึกไว้เลยให้ลูกหลานเห็นกราบกบทุกคนภูมิใจในตัวยูนะที่ชายชาตาโยด้อมรู้ว่าไม่มีเวลาว่างเลยถึงปากจะบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะได้ทำงานที่รักสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะโดยแอปทักษออนก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าบ้านนี้อบอุ่นน่ารักเสมอเลยค่ะด้านสงกรานต์เตชะนรงค์ก็เข้ามาดไลค์ด้วยเช่นกันด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธาพร้อมมีมติเสียงข้างมากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เมื่อเวลา 9:30 นวันที่19กรกฎาคม2566ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพการใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ประกอบวรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา75โดยให้นายพิธาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา54สำหรับคำขอของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธา
ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิธาอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้จึงมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้กรณีดังกล่าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ประชุมกกต.มีมติด้วยคะแนนเสียง4-1เห็นว่ากรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและได้ยื่นคำร้องในบ่ายวันเดียวกันอาจารย์กฎหมายยืนยันชัดรัฐธรรมนูญมีศักดิ์สูงกว่าข้อบังคับประชุมรัฐสภาที่รทสช.อ้างนั้นไม่ถูกอาจารย์กฎหมายยืนยันชัดรัฐธรรมนูญมีศักดิ์ทางกม.สูงกว่าข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาอย่างแน่นอนที่พรรครวมไทยสร้างชาติอ้างนั้นไม่ถูกหลังนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพันเพื่อไทยเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการยกมือโดยไม่ตรงตามข้อบังคับในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเป็นครั้งที่2ทำให้นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติลุกขึ้นประท้วงว่าการที่สมาชิกรัฐสภาเสนอนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นรัฐสภากำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่41ที่บัญญัติว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำเสนอซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้ลงมติซึ่งเมื่อวันที่13กรกฎาคมได้มีการลงมตินี้ไปแล้วโดยนายพิธาได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาและข้อบังคับของรัฐสภามีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาจะต้องยึดถือปฏิบัติต่อเรื่องดังกล่าววันที่19กรกฎาคม2566ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รวมถึงกฎหมายแสดงความคิดเห็นระบุว่ารัฐธรรมนูญมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาอย่างแน่นอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา272นอกจากนั้นข้อบังคับการประชุมรัฐสภาส. 2563เองในหมวด9ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีได้แยกเรื่องนี้ออกไว้เป็นการเฉพาะและกำหนดไว้เป็นการพิเศษว่าการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่า1/10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าคำนวณจากจำนวนเต็ม500ก็จะพบว่าการเสนอชื่อนี้ต้องมีผู้รับรองถึง50คนโปรดสังเกตว่าบทบัญญัติมาตรา157และมาตรา272ของรัฐธรรมนูญก็ดีบทบัญญัติของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหมวด9ก็ดีไม่ปรากฏคำว่ายัตติอยู่ในที่ใด
ในขณะที่การเสนอญัตติทั่วไปตามข้อ29แห่งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาส. 2563กำหนดว่าต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า10คนจึงเห็นการแยกแยะความแตกต่างและความสำคัญของสองเรื่องนี้ออกจากกันโดยชัดเจนดังนี้จึงเห็นได้ว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกอบกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหมวด9ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนไว้โดยเฉพาะไม่มีเหตุผลทางกฎหมายใดที่จะนำบทบัญญัติจากข้อบังคับการประชุมรัฐสภากรณีการเสนอญัตติทั่วไปมาปรับใช้แก่กรณีด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นท่านไปศึกษามาจากไหนเหรอครับว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเป็นกฎหมายแล้วต่อให้คุณอัครเดชจากรทสช.อ้างว่าข้อบังคับการประชุมเทียบเท่าพ.ร.บ.ซึ่งไม่ถูกแต่คำถามคือรัฐธรรมนูญกับพ.ร.บ.อะไรใหญ่กว่ากันกรุณาตอบ100คะแนนครับ